กลับมาติดตามข่าวในวันใหม่ไทย PBS นะคะช่วงนี้กินอยู่รู้รอบค่ะชวนคุณผู้ชมทางบ้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตเศรษฐกิจใกล้ตัวกับพี่เจนสิริมาและพักแฟงวิภาพรค่ะค่ะ 7:30 นถึง 8:00 นโดยประมาณนะคะเรามาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะแล้วก็ชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันนะคะเรา2คนคุยได้ผ่านทาง Facebook Live ไทย PBS แล้วก็แสดวันใหม่ไทย PBS ด้วยค่ะค่ะเชื่อว่าบรรยากาศถ้าพูดถึงช่วงโควิด -19 ช่วงนี้น่าจะผ่อนคลายที่สุดแล้วหลังจากที่มีการคลายล็อกมาตรการต่างๆในระยะ3เมื่อวานนี้นะคะก็เลยเห็นภาพว่าทั้งห้างนะคะโรงหนังฟิตเนสหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเลยนะคะเริ่มมีประชาชนไปใช้บริการมากขึ้นนะคะค่ะผู้ประกอบการก็ยืนยันนะคะว่าจะต้องมีความเข้มงวดในการให้บริการค่ะไม่ว่าจะเป็นมาตรการเรื่องของการเว้นระยะห่างแล้วก็การสแกน QR code ไทยชนะก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการนะคะไปดูที่ร้านนวดกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะรอช่วงเวลานี้นะคะซึ่งร้านนวดนะคะที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้จากโควิด-19 นี่นะคะเขาปิดเพราะคำสั่งของสบค.ค่ะเมื่อวานก็เปิดวันแรกให้บริการวันแรกเจ้าของร้านบอกว่าผู้ใช้บริการเนี่ยต้องโทรนัดล่วงหน้านะคะเขาก็จะตั้งเก้าอี้เว้นระยะห่างกันเอาไว้ให้นะคะมีฉากพลาสติกกั้นเอาไว้ด้วยส่วนนวดตัวค่ะจะนวดเตียงเว้นเตียงแล้วก็มีฉากกั้นเช่นเดียวกันทั้งหมดเนี่ยเป็นทุนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะขณะที่หมอนวดค่ะคุณผู้ชมก็บอกว่าจะต้องมีการสวมเฟซชิลหน้ากากอนามัยแล้วก็ถุงมือขณะให้บริการยกเว้นนวดศีรษะค่ะอันนี้เราต้องปรับตัวต้องหาอาชีพเสริมนะฮะไม่ว่าจะเป็นค้าขายหรือว่าทำงานอย่างอื่นด้วยนะฮะอย่างพนักงานนวดผมก็ให้ไปฝึกอาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยให้ทำยาหม่องยาสระผมสบู่สมุนไพรต่างๆนะฮะแล้วก็ทำถั่วงอกเผื่อเกิดวิกฤตมาจะได้ใช้อาชีพตัวนี้มาช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเลี้ยงชีพนะครับเปิดแล้วคนเยอะหรือเปล่าเจ้าของร้านบอกนะคะว่าลูกค้าเนี่ยยังทยอยมาไม่ได้ปังหรือว่าอั้นต่อคิวยาวนะคะซึ่งเจ้าของร้านนวดเขาประเมินนะคะว่าที่ยังมาไม่เต็มที่เพราะอาจจะยังกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19ก็เลยอยากจะให้รัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยเหลือนะคะมีผู้ให้บริการก็มีผู้ใช้บริการนะคะคุยกับลูกค้าที่ไปนวดเขาบอกว่าปวดเมื่อยมานานหลายเดือนเมื่อร้านเปิดก็เลยรีบโทรนัดมานะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะป้องกันตัวเองด้วยค่ะมันปิดนานๆก็แย่เหมือนกันอ่ะใช่ไหมทางร้านเขามีมาตรการป้องกันดีไหมคะก็ดีอ่ะก็เหมือนกับแบบนี้ต้องใส่หน้ากากแล้วก็มีฉากกั้นอะไรที่กันในเรื่องการติดเชื้อติดอะไรนี่ก็ทำได้ดีต้องบอกว่าผู้สื่อข่าวของเราไปถึงก็ทดลองนวดด้วยนะคะส่วนนี้เป็นภาพที่โรงภาพยนตร์เมื่อวานนี้เปิดวันแรกเช่นเดียวกันค่ะผู้ใช้บริการบอกว่าตั้งใจมาชมภาพยนตร์นะคะแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ฉายกันอยู่จะเป็นเรื่องเดิมเรื่องเก่าเขาบอกว่าการชมภาพยนตร์จากที่บ้านมันไม่สามารถทดแทนบรรยากาศที่ไปนั่งในโรงภาพยนตร์ได้ค่ะมันก็ไม่เชิงเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ดูเพิ่งมาดูได้ปีเดียวก็แต่หนังเกรดเอไม่มีอ่ะใช่ไหมครับมีหนังเก่าแต่ช่วงที่ล็อกดาวน์ไปเนี่ยพอมันเริ่มกลับมาแล้วเนี่ยวันนี้ที่ได้มาเที่ยวเดินห้างได้ซื้อตั๋วเข้าโรงหนังทำให้รู้สึกว่าชีวิตเรากลับมาเป็นปกติหรือยังนะคะก็ได้ใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะว่าไม่งั้นจะว่างอ่ะเพราะเกษียณไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรทำสมัยก็นั่งอยู่บ้านดูข่าวอย่างเดียวโรงหนังไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าเขาจัดโซนนิ่ง New Normal ด้วยนะคะเว้นระยะทุกๆที่นั่ง2ที่นะคะก็ทำให้นั่งชมภาพยนตร์ห่างกันหน่อยค่ะรวมถึงมีการให้นั่งจัดสลับสับหว่างฟันปลากันด้วยนะคะเพื่อลดความแออัดทำให้จากเดิม1โรงหนังเนี่ยรองรับได้280ที่นั่งลดลงเกินกว่าครึ่งอ่ะไปนั่งได้แค่80ที่นั่งต่อรอบนะคะแต่เจ้าของโรงหนังเจ้าของกิจการเขาบอกยังไม่ปรับราคาละค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าเรื่องของป๊อปคอร์นเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้นำเข้าไปรับประทานด้วยนะคะทุกอย่างความพร้อมอยู่ที่ 100% ฮะทั้งระบบการขายระบบทิกเก็ตออนไลน์แล้วก็ระบบโอเปอเรชั่นนะครับเรื่องระบบทำความสะอาดเนี่ยเราเตรียมมาตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราการันตีได้ 100% ว่าโรงภาพยนตร์สะอาดพร้อมที่ให้ลูกค้าได้มาใช้บริการได้อย่างปกติในรูปแบบ New Normal แบบใหม่โดยเฉพาะที่เราเตรียมไว้ให้เป็นนวัตกรรมใหม่ก็คือการชมภาพยนตร์ที่มีความเป็นส่วนตัวแบบ First Class นะครับคือเราจะมี Partition กั้นสำหรับที่ลูกค้าต้องเว้นระยะห่าง
ต้องขออภัยคุณผู้ชมนะคะบางโรงหนังเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้นำป๊อปคอร์นเข้าไปแต่โรงหนังที่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์เมื่อสักครู่เขาบอกอนุญาตแล้วกันผ่อนปลนให้นำเข้าไปได้ค่ะทั้งร้านนวดทั้งโรงหนังไปได้แล้วนะคะไปดูที่ชายหาดกันบ้างค่ะที่บริเวณชายหาดสำคัญสำคัญอย่างเช่นชายหาดบางแสนชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีหัวหินประจวบคีรีขันธ์ก็บอกว่าคึกคักแล้วนะคะทันทีที่เจ้าหน้าที่มาตัดเชือกกั้นชายหาดยกแผงเหล็กบริเวณชายหาดออกก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพเลยทั้งชาวไทยและต่างประเทศไปเล่นน้ำกันดีอกดีใจนะคะจะมีเพียงชายหาดหัวหินที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างจะบางตาแต่ผู้ค้าก็จะเริ่มทยอยมาเปิดกิจการนะคะหลายคนบอกว่าต้องให้ความร่วมมือต้องใช้ชีวิตแบบ new normal นะคะผู้ชมคะอีกเรื่องที่ชวนให้ยิ้มก็คือภาพนาทีการช่วยชีวิตเต่าตะหนุที่ทะเลจะนะจังหวัดสงขลาค่ะแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แต่ว่าชาวประมงพื้นบ้านอำเภอจะนะจังหวัดสงขลายังออกทะเลนะคะจัดสับจับสัตว์น้ำได้แล้วก็พบว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงมรสุมพบสัตว์น้ำนานาชนิดแล้วก็ส่งสัญญาณเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ให้เราเห็นอยู่เป็นระยะนะคะค่ะเช่นเดียวกับหมุดล่าสุดนะคะปักหมุดรายงานโดยคุณกิรติโชติรัตน์ค่ะคุณผู้ชมคุณกิรตินั้นบันทึกภาพนาทีที่ชาวประมงพื้นบ้านไปพบเจ้าเต่าตะหนุนะคะติดเป็ดชาวประมงมาขณะที่ไปออกเรือหาปลาอินทรีแหมได้เต่ามาแทนนะคะซึ่งช่วงที่กำลังดึงเบ็ดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดึงเบ็ดกลับขึ้นมาบนเรือปรากฏว่าบังนีชาวประมงคนนี้เขาบอกรู้สึกหนักๆค่ะตอนแรกเนี่ยบังนีบอกคิดว่าเป็นปลาตัวใหญ่แหมคิดว่าจะโชคดีได้ปลากลับบ้านนะคะแต่พอดึงเข้ามาใกล้ๆกลายเป็นเต่าตะหนุตัวใหญ่ตัวนี้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมค่ะถ้าเราไปดูจากแผนที่นะคะท้องที่ในพื้นที่อำเภอจะนะนี่รายงานกันบ่อยจุดที่บางนีไปเจอเต่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอยู่บริเวณหมุดนี้นะคะคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะมันอยู่ใกล้ชายฝั่งห่างจากชายฝั่งประมาณแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วจากจุดนี้ถ้าซูมออกมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าจุดที่พบเต่าบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆกับแฟงนี้นะคะยาวไปตรงนู้นเป็นเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไม่ไกลจากตัวเมืองเลยนะคะเดี๋ยวชมภาพกันชัดๆหน่อยนะคะมีเสียงตอนที่บังนีปล่อยเต่าด้วยค่ะช่วยๆมันก่อนเนี่ยค่ะลองฟังเสียงกันที่ใกล้นะคะเป็นภาพที่เต่าตะหนุน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมค่ะหลงเข้ามาติดเบ็ดแล้วทำให้บังนีเร่งทำการกู้สายเอ็นจากตัวเต่าทันทีนะคะแล้วก็ปล่อยเต่าลงสู่ทะเลที่เป็นบ้านของพวกมันบังนีบอกว่าชาวประมงทะเลจะนะเนี่ยมักจะเจอเต่าตะหนุเป็นประจำเลยค่ะมันจะหลงมาติดอวนพี่เจนแล้วเวลาติดอวนชาวประมงเขาเจอเขาต้องปล่อยกลับสู่ทะเลตัวไหนที่บาดเจ็บปล่อยไม่ได้ก็เอามาอนุบาลดูแลต่อในเบื้องต้นเรียกง่ายๆว่าเหมือนปฐมพยาบาลกันก่อนนะคะแล้วก็ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญดูแลอีกทอดหนึ่งซึ่งชาวประมงพื้นบ้านบอกนะคะว่าเฉลี่ยแล้วพบเต่าตะหนุปีละหนึ่งครั้งลองไปชมภาพกันหน่อยนาทีที่บังนีปล่อยเต่ากลับคืนสู่บ้านแม้ยิ้มได้ทั้งเต่าทั้งคนค่ะตะหนุตัวประมาณ15ลูกเต่าตะหนุเดี๋ยวปล่อยนะครับลอยเต่าเก็บลอยลอยไปง่ายหมดเลยหมดนะเอาเลยครับไปเลยลูกเต่าไอ้ว้าโอ้โหไปเอาไม่ทันเลยทุกที่ถ้าติดเต่าบันนี้แล้วเราต้องปล่อยอยู่แล้วใช่ไหมปล่อยไม่ปล่อยก็ไม่ได้เลยรบกันแล้วมันไม่กลายคือหรอกถ้าว่าบางที่มันกินใช่ไหมแต่มันกินนั้นเราอย่าประสานกับศูนย์วิจัยสงขลาเนาะอ๋อพาขึ้นฟังก่อนขึ้นฟังบางตัวได้ขี้เครื่องบินไปไหนอ่ะภูเก็ตมันจะมีที่รักษาอย่างดีที่ภูเก็ตคุณผู้ชมคะเต่าตะหนุนั้นแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลจะนะนะคะและการพบเจอเต่าตะหนุในพื้นที่ทะเลจะนะเนี่ยค่ะเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอย่างที่พี่เจนบอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้แปลว่าที่นี่มีอาหารทะเลที่สมบูรณ์ค่ะแล้วก็มีปลาให้สำหรับเต่าที่เป็นอาหารมันด้วยนะคะแล้วก็มีปลาสำหรับชาวประมงพื้นบ้านที่ได้จับด้วยค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ค่ะนอกเหนือจากสะท้อนถึงวิถีของชาวประมงพื้นบ้านในการออกจับสัตว์น้ำตามวิถีดั้งเดิมแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาทำควบคู่กันไปก็คือการอนุรักษ์นะคะ
สร้างความอุดมสมบูรณ์ความสมบุญสมดุลของธรรมชาติค่ะและเต่าตะหนุที่เห็นภาพอยู่นี้ต้องบอกว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535ด้วยนะคะคุณผู้ชมพี่เจนคะที่สำคัญเนี่ยในพื้นที่จะนะจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเขามีมติครม.เห็นชอบให้เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอย่างในพื้นที่บริเวณชายหาดสวนโกงใกล้ๆกับจุดที่พบเต่าเนี่ยนะคะก็มีแผนจะสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่2ด้วยดังนั้นทั้งหมดที่ว่ามานี้เป็นเรื่องของโครงการพัฒนาที่ค่อนข้างจะสร้างความกังวลใจให้กับคนในพื้นที่อยู่เหมือนกันค่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนโดยเฉพาะคนในพื้นที่ต้องติดตามข่าวนี้นะคะว่าการพัฒนาเมืองเนี่ยค่ะต้องควบคู่กันไปกับการดูแลทรัพยากรในพื้นที่ด้วยนะคะค่ะและอีกเรื่องนึงที่กังวลใจก็น่าจะเป็นเรื่องของแรงงานนะคะเพราะว่าการระบาดของโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาหลายธุรกิจหลายบริการลดพนักงานจำนวนมากบางทีให้ออกเลยก็เลยคาดการว่าหลังจากโควิด-19เราจะได้เห็นภาพของแรงงานที่ตกงานสูงถึง 7-8 ล้านคนเลยค่ะค่ะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกวันนะคะแต่ถ้าดูความต้องการของแต่ละภาคธุรกิจค่ะคุณผู้ชมก็จะพบว่าบางแห่งบางสถานที่บางธุรกิจยังต้องการแรงงานอยู่นะคะภาคเอกชนเขาก็เลยเปิดตัวแอปพลิเคชันขออภัยค่ะเปิดตัวแพลตฟอร์มที่ช่วยลดปัญหาการว่างงานโดยเชื่อมโยงข้อมูลบริษัทที่มีการลดพนักงานแล้วก็บริษัทที่ต้องการพนักงานเอาไว้ด้วยกันนะคะไปดูหน้าตาของแพลตฟอร์มค่ะเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะที่ชื่อว่า People บวก Work Connect เป็นการร่วมมือกันของภาคเอกชนก็คือหอการค้าไทยนะคะทางหอการค้าไทยเข้าไปร่วมกันกับบริษัทเอกชนชื่อว่า Accenture ประเทศไทยสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนองค์กรธุรกิจในการบริหารความต้องการแรงงานกับจำนวนแรงงานที่มีเพื่อจะได้จัดการตำแหน่งต่างๆได้ดีมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพอย่างบริษัท A กำลังจะลดคนงานในตำแหน่งต่างๆในขณะที่บริษัทB เนี่ยกำลังต้องการแรงงานบริษัทที่จะลดเนี่ยก็จะนำข้อมูลมาแชร์กันในแพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มนี้มีการใช้ในสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะอ๋อเรียกว่าแมทชิ่งกันเลยนะคะใช่ค่ะขณะนี้มีเอกชนเข้าร่วมในแพลตฟอร์มนี้29บริษัทก็อย่างเช่นดิเอราวันดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลโตโยต้าอมตะคอร์ปอเรชั่นเป็นต้นนะคะที่ผ่านมาจะเห็นว่าการระบาดของโควิด-19 เนี่ยทำให้หลายบริษัทมีการควบคุมมาตรการแล้วก็ลดคนงานด้วยนะคะทางภาคเอกชนเขาเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยทำให้คนที่อาจจะตกงานเนี่ยสามารถที่จะเลือกหางานทำได้ค่ะครับแพลตฟอร์มอันนี้นี่เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ที่อเมริกาแล้วนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ได้จัดหางานได้แยะมากนะครับเป็นการบาลานซ์การระหว่างบริษัทหนึ่งที่ต้องการมีคนเหลือนะครับอีกบริษัทหนึ่งก็ต้องการคนเพิ่มนะครับก็เลยว่าสามารถทำไงได้บ้างธุรกิจมันต้องถดถอยจริงๆต้องปลดคนงานนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีโอกาสของหลายๆธุรกิจยกตัวอย่างธุรกิจอาหารนะครับหรือธุรกิจขนส่งซึ่งต้องการคนอีกจำนวนมากนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามีแพลตฟอร์มตัวนี้ที่ทาง Accenture ของการค้าร่วมกันพัฒนาเนี่ยมันน่าจะช่วยทำให้ดีมานด์ฝั่งที่ล้นเนี่ยมาอยู่ในฝั่งที่ขาดได้โดยเร็วนะครับเพราะว่าเวลาคนที่ตกงานเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะดีครับส่วนคุณสุภวรรณถนอมเกียรติภูมินายกสมาคมโรงแรมไทยเขาบอกนะคะว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการลดปัญหาการว่างงานเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ตกงานเนี่ยมีงานทำต่อเนื่องสำหรับภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะคะเขาบอกว่ามีแรงงานประมาณ4ล้านคนเป็นแรงงานในภาคธุรกิจโรงแรมครึ่งหนึ่งค่ะประมาณ2ล้านคนก่อนหน้านี้มีการประมาณว่าจะมีคนตกงานประมาณ 800,000 ถึง 900,000 คนซึ่งจากการสำรวจของหอการค้าไทยเขาพบว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาการว่างงานมากถึง7ล้านคนแต่ข้อมูลจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะมีคนตกงานทั้งปีถึง 8,400,000 คนด้วยกันค่ะก็เรียกว่าถ้าแมทชิ่งได้แบบนี้ก็น่าจะช่วยแรงงานได้เยอะแล้วที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการตกงานจะหวังรอภาครัฐอย่างเดียวคงไม่ไหวค่ะเอกชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมแบบนี้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่ายังต้องรออีก1เดือนเต็มๆกว่าจะมีการเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนนะคะแต่การเรียนรู้ของเด็กๆไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่าในโควิดในวิกฤตโควิด-19 เนี่ยหลายชุมชนออกแบบวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆค่ะที่ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนใช่ค่ะแล้วแต่ละที่
นี่รูปแบบการเรียนค่อนข้างจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ภาพที่เราเห็นก็คือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอันนี้เห็นเยอะอย่างเช่นบทนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมไปดูการปักหมุดของคุณประวิตรต่อพลรายงานจากพื้นที่ภาคอีสานที่บ้านหนองยางอำเภอดอนมดแดงที่อุบลราชธานีนะคะคุณประวิตรไปคุยกับคุณครูคทาวุฒแวงชัยภูมิหรือว่าครูจุ้ยค่ะเขาชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะนะคะครูจุ้ยเนี่ยไม่ได้สอนคนเดียวด้วยค่ะคุณผู้ชมงานนี้นะคะเขาเปิดให้คุณครูจากที่อื่นๆมาร่วมสอนเด็กๆด้วยคำถามคือเรียนแบบไหนเรียนผ่านจอแบบนี้ค่ะพี่เจิ้นคะให้คุณครูที่อยู่ไกลๆเนี่ยสอนน้องๆผ่านระบบออนไลน์นะคะส่วนสถานที่ค่ะก็ใช้ห้องสมุดที่ครูจุ้ยก่อตั้งขึ้นอย่างจุดนี้ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นภาพอยู่ก็คือห้องสมุดแมวหางกิ้นนะคะเป็นห้องเรียนชั่วคราวค่ะลองไปดูภาพความสร้างสรรค์ในห้องเรียนของเด็กๆที่บ้านหนองยางจังหวัดอุบลราชธานีจากรายงานของคุณประวิตรต่อพลค่ะหนึ่งในกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบในช่วงโควิด-19 ระบาดนี้ก็คือการเรียนศิลปะออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoomซึ่งจะมีครูศิลปะที่เป็นเครือข่ายกันจากจังหวัดอื่นเป็นผู้สอนก็คิดว่าก็น่าสนใจนะครับหมายถึงว่าเรียนห้องมนาเสียว่าเด็กหน่อยสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับครูแบบออนไลน์ได้ผมก็เห็นว่าเรื่องนี้นะสำคัญกว่าเรื่องเรียนศิลปะอีกหมายถึงว่าการเรียนรู้แบบเครื่องมือใหม่ๆหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆที่เขาบ่รู้จักคือปกติเขาจะขี้อายนะพอได้มีโอกาสเรียนกับมูที่แบบเห็นแค่กันในจอเนี่ยสามารถที่จะเป็นมูกันได้หรือว่าสนุกรวมกันได้โอเคค่ะแม้การเรียนการสอนผ่านออนไลน์จะเป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่ครูจุ้ยบอกว่าวิธีการนี้ไม่ควรเป็นวิธีการหลักที่จะใช้และการเรียนออนไลน์ก็ไม่ได้เหมาะสมสำหรับทุกคนบางหลักสูตรมันไม่ได้เหมาะกับทุกช่วงวัยนะแต่ยุทธ์เรื่องของการออกแบบกิจกรรมในตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดแต่ศิลปะนี้มันใส่ได้ทั่วไปที่เพิ่งเรียนไปศิลปะพวกใครมีปัญหาอะไรว่าสามารถใส่ในช่วงอายุกว้างๆได้เด็กโตเด็กๆสามารถเรียนรวมกันได้แม้แต่ผู้ใหญ่ก็มาสมัครเรียนนั่นก็มีครับศิลปะแต่ว่าหลักสูตรอื่นๆที่กำลังเฮ็ดอยู่ก็อาจจะต้องกำหนดช่วงไว้ให้ชัดที่เหมาะกับการเรียนรู้นั้นๆพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนยังคงมีความสำคัญในสังคมไม่ว่าจะในภาวะปกติหรือภาวะวิกฤตก็ตามตราบใดที่ผู้ใหญ่ยังให้ความสำคัญกับพวกเขาเชื่อว่ามันคือแสงสว่างเล็กๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรายงานคุณผู้ชมคะเดิมทีครูจุ้ยเนี่ยค่ะทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอยู่แล้วนะคะทีนี้พอตัดสินใจมาอยู่ที่อุบลราชธานีก็หอบเอาหนังสือที่สะสมมาเนี่ยนะคะมาจัดเป็นห้องสมุดเล็กๆในชุมชนห้องนี้ค่ะชื่อว่าห้องสมุดแมวหางกิ้นนะคะจากนั้นคุณครูก็เริ่มชักชวนเด็กๆ เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันในห้องสมุดเล็กๆตรงนี้นะคะเพราะว่าครูจุ้ยเองก็เป็นนักกิจกรรมเด็กและเยาวชนมาก่อนซึ่งสิ่งที่ครูสอนเนี่ยค่ะเน้นเสริมสร้างทักษะชีวิตสอดคล้องกับวิถีของชุมชนและที่สำคัญกิจกรรมแบบนี้ลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ด้วยนะคะแต่ทีนี้พอช่วงการระบาดของโควิด-19 ค่ะพี่เจนห้องสมุดเล็กๆที่พี่เจนที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่กลายเป็นห้องเรียนชั่วคราวแล้วทำให้เด็กๆอะค่ะกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองในชุมชนเล็กๆเนี่ยนะคะมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็น้องๆบอกว่าตอนนี้รอเปิดเทอมอยู่ค่ะค่ะแต่ว่าวิถีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นวิถี new normal ในรูปแบบของการเรียนการสอนอย่างหนึ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ new normal เนี่ยค่ะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้นะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะหลายคนที่ work from home รวมถึงสั่งอาหาร delivery ก็อาจจะทำให้ปริมาณขยะพลาสติกในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะเพิ่มมากขึ้นมีตัวเลขนะคะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ15เช่นเดียวกับขยะติดเชื้อที่มีเพิ่มขึ้นด้วยจากการใช้หน้ากากอนามัยเนี่ยเราต้องไปถามน้องจือว่ามันมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงนะคะน้องจือเชิญค่ะค่ะพี่เจนน้องฟักแฟงคะพูดถึงขยะติดเชื้อนะคะนอกจากปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะอีกปัญหาก็คือเรื่องของการจัดการขยะนะคะโดยเฉพาะตามบ้านเรือนค่ะที่ถ้าหากจัดการไม่ถูกวิธีก็อาจจะก่อให้เกิดภาระหรือว่าความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ดังนั้นค่ะความร่วมมือตั้งแต่ต้นทางจึงสำคัญนะคะวันนี้ค่ะจือพาลงพื้นที่ดูวิธีการจัดการขยะติดเชื้อของชุมชนสมิทธิโชติย่านลาดพร้าวค่ะ
เพราะเป็นชุมชนที่มีระบบการจัดการแยกขยะ กันเองในชุมชนอยู่แล้วค่ะงานนี้ชุมชนสมิทธิโชติจึงถูกเลือกให้เป็นชุมชนนำร่องสำหรับการลงพื้นที่โครงการจัดการขยะติดเชื้อในบ้านเรือนหลังมีข้อมูลระบุว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ปริมาณขยะติดเชื้อทั้งจากสถานพยาบาลและตามบ้านเพิ่มสูงขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่จัดการขยะต้องเผชิญกับความเสี่ยงนอกจากรณรงค์ให้ลูกบ้านทำการคัดแยกขยะงานนี้ทางโครงการยังได้แจกจ่ายถุงขยะสีแดงให้กับคนในชุมชนไว้สำหรับใส่ขยะติดเชื้อพร้อมจัดถังขยะเฉพาะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้แยกเก็บสำหรับขยะติดเชื้อแล้วก็แจ้งชาวบ้านว่าอย่าทิ้งลงไปมั่วๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาเก็บนะคะเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเก็บอย่างอื่นแล้วเขาอาจจะไม่ระวังแล้วสมมติถ้าเกิดว่าเราติดเชื้อมาจากที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเอาไปติดแล้วมันก็จะแพร่กระจายเพราะจริงๆนะเราเริ่มที่ตัวเองเราเป็นคนสร้างขยะแต่ทำไมเราต้องผลักภาระไปให้เจ้าหน้าที่ไปให้คนอื่นทำถูกไหมคะถ้าเราช่วยกันทำคนละนิดคนละหน่อยทำด้วยความตั้งใจทำให้เป็นกิจวัตรนะทุกคนทำได้ไม่ยากเลยเพราะขยะยังไม่ได้เอาไปลงถังขยะยังไม่ได้เลอะยังไม่ได้ปนเปื้อนเนี่ยมันแยกได้เสมหะก็แยกไว้ต่างหากน้ำเคลือก็แยกต่างหากขยะกระจิกกระจอกเศษอาหารก็แยกต่างหากที่บ้านก็ดีค่ะก็ได้รู้ว่าอันนี้ที่ติดเชื้อคนเก็บก็ได้รู้ไงแต่อย่างเงี้ยก็ดีชอบตัวเจ้าบ้านเองเนี่ยก็สอนทุกคนในชุมชนให้ทำการแยกขยะด้วยความเคยชินอยู่แล้วแต่เราแค่อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราลองเอามาทดสอบกับที่นี่เนี่ยโครงการของเราจะประสบความสำเร็จด้วยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะเราแพลนว่าเราจะพยายามที่จะทดสอบในหลายๆหมู่บ้านที่มีความคิดแตกต่างกันเหมือนหมู่บ้านนี้ทิ้งเป็นปกติหมู่บ้านถัดไปอาจจะไม่ได้มีการจัดการขยะที่ดีหรือว่าตามคอนโดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากแยกเป็นถุงสีแดงสำหรับใส่ขยะติดเชื้อผู้จัดทำค่ะยังออกแบบใส่ข้อมูลประเภทขยะไว้พร้อมกับขั้นตอนการจัดการขยะที่ผู้ทิ้งจะต้องทำการสแกน QR code เข้าไปในแอปพลิเคชันแยกขยะจากนั้นทำการกรอกข้อมูลใส่รหัสประจำเขตรายละเอียดชนิดของขยะและทำการบันทึกเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้เก็บขยะหรือว่าบริษัทผู้ทำลายมาดำเนินการต่อก็จะต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานไว้เช่นกันค่ะซึ่งสุดท้ายข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผลออกมาเป็นสถิติเพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการทำการวิเคราะห์และสรุปผลความสำเร็จของการจัดการขยะติดเชื้อในแต่ละพื้นที่เหมือนนำเสนอแนวทางการทิ้งขยะว่าการจัดการขยะติดเชื้อเป็นยังไงเหมือนออกแบบกับถุงอะว่าแบบโอเคเนี่ยเราไกด์คุณให้แล้วนะว่าแบบขยะติดเชื้อมีอะไรบ้างทิ้งยังไงแล้วก็มีคนรับกลับไปทำเหมือนเอาขยะนั้นไปทิ้งให้มันถูกต้องมันน่าจะช่วยพี่เก็บขยะหรือว่าเจ้าหน้าที่กทม.ได้มากขึ้นนะคะในตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยมันจะมีการระบุเขตไว้ถ้าสมมติว่าเราทำหลายๆเขตข้อมูลที่เราได้เป็นตัวไฟนอลมันก็จะบอกได้ว่าเขตไหนมีปริมาณขยะที่เยอะหรือน้อยหรือแล้วก็ประเภทของขยะที่อันไหนเนี่ยเยอะหรือน้อยยังไงอะไรเงี้ยโครงการดังกล่าวยังทำให้ทราบจำนวนขยะติดเชื้อของแต่ละครัวเรือนหรือว่าชุมชนซึ่งเป้าหมายสำคัญก็คือการปลูกฝังให้คนในสังคมเห็นความสำคัญของการจัดการขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทางทั้งหมดก็เพื่อลดภาระลดความเสี่ยงและเพื่อสุขภาวะของคนในชุมชนเองค่ะนอกจากนำร่องที่ชุมชนสมิทธิโชตินะคะทางโครงการเขาก็ยังมีแผนที่จะลงพื้นที่ขยายไปยังชุมชนอื่นๆนะคะเพื่อวัดผลความร่วมมือและก็ความสำเร็จค่ะและนี่ค่ะก็คืออีกวิธีการจัดการขยะติดเชื้อที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะพี่เจนฝากแฟงค่ะค่ะขอบคุณน้องจือนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อเข้าสู่หน้าฝนฝุ่นควันไฟป่าในภาคเหนือเนี่ยมันก็จางหายไปนะคะแต่ว่าคนในพื้นที่เขาบอกว่านิ่งนอนใจไม่ได้เลยนะคะมีการเตรียมความพร้อมค่ะรับมือกับฝุ่นในปีหน้าแล้วนะคะแล้วก็พยายามสร้างความเข้าใจของคนเมืองเกี่ยวกับวิถีของคนในพื้นที่สูงที่อยู่ร่วมกับป่าโดยเฉพาะเรื่องของไร่หมุนเวียนค่ะค่ะจริงๆรายการของเราก็เล่าเรื่องนี้มาเยอะนะคะแต่ลองไปดูหมุดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมสื่อพลเมืองคุณอนุชาตาดีนะคะปักหมุดมาจากบ้านใบหนาตำบลนาเกียนที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเล่าถึงภาพที่ทีมโดรนอาสาซึ่งเป็นกลุ่มคนเมืองนะคะเข้าไปเรียนรู้ในชุมชนแห่งนี้เรียนรู้เรื่องไร่หมุนเวียนค่ะแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องไร่หมุนเวียนตามวิถีคนกะเหรี่ยงเรียนรู้ผ่านการใช้โดรนค่ะ
บินขึ้นไปบนท้องฟ้าและไม่ใช่แค่เรียนรู้เรื่องไร่หมุนเวียนนะคะใช้โดรนในการช่วยป้องกันเรื่องของไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพวกเขามองว่าการเผาเนี่ยค่ะหลังไปเรียนรู้แล้วเขาบอกการเผาการเตรียมแปลงปลูกข้าวในไร่หมุนเวียนไม่น่าจะสร้างผลกระทบที่เกิดปัญหาฝุ่นควันซึ่งลอยไปไกลถึงตัวเมืองเชียงใหม่ได้เนื่องจากว่าถ้าดูจากการวิเคราะห์เนี่ยค่ะพื้นที่อำเภออมก๋อยเองเป็นพื้นที่หุบเขาแล้วจุดนี้คุณผู้ชมมีป่าจำนวนมากมากพอที่จะสามารถดูดซับหมอกควันที่เกิดขึ้นจากการเผาป่าเพื่อเตรียมเผาเล็กๆน้อยๆในชุมชนด้วยนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพนี้จะเห็นว่าจุดนี้เป็นชุมชนชาวปากาเกยอค่ะจุดนี้อยู่กลางป่านะคะแล้วมีภูเขาล้อมรอบเลยค่ะคนในพื้นที่เขาอาศัยการทำไร่หมุนเวียนนะคะหลายคนอาจจะคุ้นชินกับภาพนี้ทำการปลูกข้าวทำนาขั้นบันไดและหลายส่วนค่ะปลูกผักไว้กินในครัวเรือนตลอดทั้งปีค่ะนี่คือภาพมุมสูงจากโดรนนะคะของทีมโดรนอาสาจากพื้นที่ไร่หมุนเวียนบ้านใบหนาคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการทำแนวกั้นเขตชัดเจนทีเดียวค่ะและพื้นที่รอบๆก็ยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะคะเขียวขจีเลยพี่เจนค่ะชุมชนนี้เขาไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มแน่นอนเพราะว่าตั้งกติกาข้อตกลงเรื่องการใช้พื้นที่ป่าแล้วก็มีการทำขอบเขตรายแปลงจับพิกัด GPS ในพื้นที่ด้วยว่ามีไร่หมุนเวียนอยู่ตรงไหนรู้ข้อมูลทั้งหมดมี data ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งหากใครไม่ทำตามเขามีบทลงโทษชัดเจนเริ่มตั้งแต่ปรับเงินก่อนถ้ายังฝ่าฝืนก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะค่ะการนำโดรนบินสำรวจเนี่ยจะเห็นภาพจากมุมสูงนะคะลักษณะของไฟทิศทางลมแล้วก็สามารถนำมาประเมินวางแผนในการจัดการได้วิธีนี้เนี่ยจะช่วยทำให้คนดับไฟปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยยับยั้งการขยายของแนวไฟซึ่งก็จะส่งผลให้ฝุ่นควันลดลงเพราะไฟป่ามีโอกาสลุกลามได้ยากขึ้นค่ะผืนป่าทั้งผืนเนี่ยมันใหญ่มากแล้วตัวไร่หมุนเวียนเนี่ยมันเป็นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เล็กนิดเดียวเองคือแน่นอนผมตั้งคำถามว่าเฮ้ยนี่คือต้นเหตุของไฟหรือของควันจริงเหรอซึ่งสำหรับผมณตอนนี้ที่ผมเป็นสะพานมาผมคิดว่ามันไม่จริงอะไรเงี้ยมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อในเมืองหรือควันจากที่นี่มันไม่มีทางที่จะลอยเข้าไปในเมืองแม้จะบอกว่าเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะขนาดไหนก็ตามผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการทำความเข้าใจที่มันจะต้องเรียนรู้จากการมาสัมผัสจริงๆจากการอ่านอินเทอร์เน็ตไถเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยมันไม่ให้คำตอบตรงนี้ตัวโดนอาสาเนี่ยถ้าเราอยู่ในพื้นราบเนี่ยเรามองไม่เห็นว่าข้างบนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราเห็นแต่ควันลอยขึ้นไปแต่เราไม่รู้ว่ามันไกลมันมากมันน้อยแค่ไหนมีโดรนบินขึ้นไปดูเอ้ยมันตอบโจทย์ได้จริงๆว่าโอเคเราเห็นมุมมองแบบนกเรามองเห็นภูเขาต่างๆแล้วถ้าหากว่าคนในชุมชนเขามีเครื่องมือมีอุปกรณ์เขาทำได้แบบเราเขาจะสามารถถ่ายภาพกลับมาหรือว่าแจ้งพิกัดต่างๆเนี่ยให้คนในเมืองได้เห็นได้ไหมว่าตอนนี้จุดเริ่มต้นที่มันเล็กๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่มันจะใหญ่ลุกลามขนาดเนี้ยแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันดับแน่นอนละค่ะจุดไฟต้องเกิดควันนะคะแต่ข้อสันนิษฐานจากกลุ่มทีมโดนอาสาก็คือควันที่ว่าที่เกิดในป่ามันไม่น่าจะห่อยลอยไปไกลถึงตัวเมืองซึ่งมีภูเขากั้นอยู่นะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ายังคงคุยสาระดีๆกันต่อในวันใหม่วาไรตี้นะคะเช้านี้ค่ะเราชวนคุยกันถึงเรื่องการชูปลาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์เชิญชวนให้คนเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ให้กำลังใจให้คนไทยคนทั่วโลกผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19อีกสักครู่กลับมาติดตามในวันใหม่วาไรตี้ค่ะ